คลิปนี้นะคะจะพามาฟังค่ะคนเกาหลีเขาอวยน้องลิซ่ากันดีกว่านะคะเอาจริงๆค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเต้นนะคะทั้งครูสอนเต้นค่ะนักออกแบบท่าเต้นนะคะรวมไปถึงค่ะนักเต้นอาชีพชาวเกาหลีเนี่ยก็มีหลายคนมากนะคะที่ต่างก็ออกมาค่ะเอ่ยปากนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าลิซ่านั้นนะคะเธอเต้นเก่งมากจริงๆนะคะในเรื่องนี้ค่ะเช่นก่อนหน้านี้นะคะคุณฮันนี่เจค่ะครูสอนเต้นของน้องลิซ่านะคะก็เคยนะคะเอาคลิปค่ะในห้องซ้อมตอนสอนลิซ่าเนี่ยมาโพสต์ลงใน IG ส่วนตัวของเธอนะคะโดยบอกนะคะว่าลิซ่าค่ะแค่มองตามนะก็เต้นตามได้แล้วนะคะเธอนั้นเก่งมากจริงๆค่ะแทบไม่ต้องสอนอะไรกันเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านคุณกยูรินะคะนักเต้นมืออาชีพค่ะจากรายการ Street Woman Fighter นะคะก็มีการจัดอันดับค่ะไอดอลที่เต้นเก่งนะคะเธอค่ะเมนชั่นถึงน้องลิซ่าเป็นคนแรกเลยนะคะโดยบอกค่ะว่าลิซ่าค่ะเป็นคนที่ใช้กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกได้ดีมากนะคะลายการเต้นเนี่ยก็ยืดหยุ่นค่ะโดยเฉพาะนะคะช่วงไหล่ที่กว้างค่ะทำให้นะจัด Isolation นะคะได้สวยงามค่ะซึ่งคุณกยูรินะคะก็ยกให้กับลิซ่าเนาะเป็นไอดอลค่ะที่เต้นเก่งที่สุดในยุคนี้กันเลยทีเดียวนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะเรื่องเต้นนะคะไว้ใจลิซ่าได้เลยค่ะคนที่เต้นเก่งๆในเกาหลีกี่คนต่อกี่คนนะคะต่างก็ชมเธอค่ะเป็นเสียงเดียวกันนะคะเรียกว่ายืนหนึ่งค่ะโดยไม่มีใครนะคะกล้าค้านกันเลยทีเดียวเชียวละค่ะส่วนอันนี้นะคะก็น่าสนใจค่ะเมื่อ K-POP Radar นะคะได้เขียนบทความค่ะถึงน้องลิซ่าค่ะบอกว่านะคะเธอค่ะเป็นศิลปินนะคะที่โด่งดังระดับโลกนะคะได้ถูกรับเลือกค่ะให้เป็นศิลปินประจำเดือนกันยายนนี้นะคะของเขาด้วยนะคะโดย K-POP Radar ค่ะยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่ามิวสิกวิดีโอเพลงเปิดตัวนะคะโซโล่เพลงแรกของลิซ่าอย่างละลิซาค่ะก็มียอดวิวนะคะทะลุค่ะ100ล้านวิวนะคะภายในเวลาเพียงแค่49ชั่วโมงอีกด้วยค่ะซึ่งก็ทำลายสถิตินะคะเป็นเวลาที่สั้นที่สุดนะคะสำหรับศิลปินเดี่ยวหญิงนะคะแล้วก็ทำลายสถิตินะคะโซโล่เคป๊อปสูงสุดไปด้วยนะคะและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าลิซ่าค่ะเธอยังมี SNS นะคะหรือสื่อโซเชียลค่ะที่แข็งแกร่งอีกด้วยนะคะโดยเธอค่ะมีผู้ติดตามใน IG นะคะส่วนตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะประมาณ3ล้านกว่านะในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้อีกด้วยค่ะและก็ยังมีนะคะผู้ติดตาม IG เนี่ยสะสมนะทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณนะคะ 63.4 ล้าน follower นะคะทำให้เธอค่ะยังคงนะคะรักษาตำแหน่งอันดับที่1นะคะศิลปิน K-POP ค่ะในเกาหลีนะที่มีผู้ติดตามนะคะ IG มากที่สุดอีกด้วยค่ะก็เอาเป็นว่านะคะคนเกาหลีค่ะเขาก็นะคะมีฝั่งที่ชื่นชมน้องลิซ่านะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเห็นมาอวยน้องลิซ่าแบบนี้หนักมากเลยนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะฟังแล้วก็ชื่นใจดีนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า